ญหาเดิมๆซ้ำซากที่แก้ไม่ตกกับอุบัติเหตุรถชนคนข้ามทางม้าลายล่าสุดครับเพจเฮียขับรถได้โพสต์คลิปนาทีรถจักรยานยนต์ขับชนหญิงคนหนึ่งที่กำลังข้ามทางม้าลายโดยในคลิปครับเราจะเห็นได้ว่าหญิงคนดังกล่าวครับยืนรอสัญญาณไฟข้ามทางม้าลายโดยจะเห็นว่าเป็นไฟเขียวแล้วและก็มีรถจักรยานยนต์และรถเก๋งหยุดให้เธอจึงเดินข้ามปรากฏว่าเมื่อข้ามมาได้ไม่กี่ก้าวครับก็มีรถจักรยานยนต์ที่ขี่มาด้วยความเร็วครับพุ่งชนเข้าอย่างจังจนร่างเธอกระเด็นได้รับบาดเจ็บทั้งคนขับและคนข้ามโดยเพจครับยังระบุข้อความไว้ว่าข้ามถนนประเทศนี้น่ากลัวกว่าประเทศไหนๆไปชมที่เพจกันครับอย่างไรก็ตามครับภายหลังจากคลิปดังกล่าวได้มีการเผยแพร่ออกไปงานนี้ครับก็ทำเอาชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอาทิจากวิดีโอจักรยานยนต์ฝ่าไฟแดงแบบไม่ชะลอเลยอยากให้เอาผิดสูงสุดและเยียวยาผู้บาดเจ็บจนกว่าจะหายดีชดเชยรายได้ที่สูญเสียไปด้วยเช้าๆถ้าดักจับจริงๆตำรวจคงได้เยอะด้วยนะพากันสนุกสนานแบบนี้เกือบทุกเส้นทางในกรุงเทพมีประเทศเดียวในโลกครับที่ไทยจักรยานยนต์ใจดำมากไม่มีเบรกเลยไฟเขียวแล้วด้วยทางม้าลายไม่มีความหมายฝ่าไฟแดงชนคนเจ็บต้องยึดรถยึดใบขับขี่ตลอดชีวิตครับน่าสงสารผู้หญิงจังแล้วก็อีกมากมายหลากหลายข้อความครับ